ือเราเอาเข็มแหย่ไปดึงรูเสร็จแล้วเรามาตัวเนี้ยเราปรับมาที่0เราไม่ต้องการความถี่คือไม่ให้มันวิ่งไปไหนละให้มันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วเราก็มาตรงอันนี้คือความกว้างของแซกความกว้างของแซกก็คือรังขาของรังช่องห่างของรูเม็ดกระดุมเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เรามาที่ซิกแซกจริงๆเราต้องหาตัวนี้ก่อนนะก็คือพออย่างพี่จิ้มไว้เมื่อกี้แล้วเราไม่รู้ว่าอ่ะพอดีอันนี้มันบังเอิญมันพอดีแต่จริงๆเราต้องแบบพอเราหมุนปุ๊บมันจะไปกระแทกพอมันกระแทกปุ๊บเราก็ขยับมันนิดนึงมันเกินไปหรือมันน้อยไปแค่นี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็เหยียบได้เลยเหยียบกี่รอบนิดนึงเอามาเร็วนะพอแล้วอ่ะค่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะเย็บถ้ามีหลายรูก็หมุนไปอีกใช่ถ้าสมมติว่าเราจะตัดใช่ไหมเราจะทำเป็นเฉียงไขว้หรือว่าไม่สมมติว่ามันมีอ่ะมีอีกรูนี้ก็หมุนใช่ป่ะหมุนนี้เหรอค่ะให้มันตรงนี้ใช่ค่ะอยู่ที่เราหันกระดุม